ในส่วนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการใส่สมการลงในเอกสารนะครับผมมีตัวอย่างดังนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสมการที่2ขีด1นะครับมีการใส่หมายเลขสมการอัตโนมัติไว้นะครับ2ขีด2ก็เช่นเดียวกันนะครับสมการ2ขีด1นะครับถูกอ้างอิงลงไปในข้อความดังนี้นะครับสมการ2ขีด2นะครับก็มีการอ้างอิงดังนี้นะครับเมื่อเรามีสมการเพิ่มขึ้นมาหรือแทรกขึ้นมานะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นผม copy สร้างสมการเพิ่มขึ้นมาอีก1สมการนะครับดังนี้นะครับสมการที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น2ขีด1สมการที่อันเดิมอยู่เนี่ยนะครับเมื่อเราทำการคลิกขวานะครับทำแถบก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ทำการอัปเดตฟิลนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็น2ขีด2นะครับอันนี้ก็จะอ้างอิง2ขีด2พอดีเห็นไหมครับส่วน2ขีด3ตัวนี้เดิมทีเป็น2ขีด2นะครับก็ถูกอ้างอิงเปลี่ยนเป็น2ขีด3แล้วก็ข้อความที่อ้างอิงในข้อความทั้งหมดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น2ขีด3เองอัตโนมัติด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคราวนี้เราจะมาทำกันยังไงนะครับก็ลองดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับผมขอ copy ข้อความนี้มาเริ่มต้นใหม่ให้ดูนะครับนะฮะอาจจะเอาตัวนี้มาก็ได้นะครับหรือเราลบตรงนี้ทิ้งเลยก็ได้นะครับผมขอเคลียร์นะครับโดยการ Ctrl Z กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับเราจะเคลียร์ข้อความตัวนี้ทิ้งนะครับให้เหมือนไม่มีนะครับแล้วก็รอแทรกอย่างเดียวตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเป็นข้อความปกติซึ่งเราจัดชิดขวาอยู่แล้วนะครับนะฮะเป็นปกตินะครับตรงนี้เราจัดเป็นชิดขวานะฮะใช้แท็บชิดขวาส่วนเราจะทำให้สมการตรงกันที่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเราก็จะตั้งให้แต่ละบรรทัดนั้นใช้แท็บจัดซ้ายกับแท็บชิดขวานะครับในสมการดังนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นบทที่2ใช่ไหมครับเราก็จะใส่2ขีดนะครับแต่ตัวเลขนี้เราจะไม่ทำเองนะครับเราก็จะใช้วิธีการไปที่เมนู Insert นะครับนะแล้วก็ใส่ Fill นะครับซึ่ง Fill เนี่ยเราจะใช้เป็น Sequence Fill นะครับก็คือ Fill ที่เป็นเรียงเลขอัตโนมัติคราวนี้เราต้องตั้งชื่อตัวแปรนะครับเช่น EQ นะฮะ EQ Equation นะครับ CS 2นะครับนะฮะ2อาจจะเป็น 2A ก็ได้หรือ2 1ก็ได้นะครับ 2A ผมสมมติตัวอย่างนะครับเป็นสมการ EQ CS 2แล้วก็ A นะครับเราก็ตั้งชื่อไปจะเห็นว่ามันก็จะได้ออกมาเป็น2ขีด1อัตโนมัตินะครับคราวนี้เราทำแบบนี้แล้วนะครับพอเรามีสมการที่2สมการที่3เราก็ใช้วิธีการคัดลอกนะครับคัดลอกนะครับเอาไปใส่ในสมการถัดไปแบบนี้นะครับคราวนี้พอคัดลอกไปมันก็ยังไม่อัตโนมัตินะครับคลิกขวานิดนึงครับอัปเดตฟิลนะครับนะฮะเอาใหม่นะครับคลิกขวาเฉพาะตรงนี้นะครับอัปเดตฟิลพออัปเดตฟิลปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น2ขีด2เองอัตโนมัติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมการมากกว่านี้นะครับเราก็ copy ไปวางนะครับหรือผมสมมติผมมีสมการก่อนหน้านี้นะครับผมขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเรา enter ขึ้นไปถ้าเรามีสมการก่อนหน้านี้นะครับนะฮะตรงนี้ผมขออนุญาตคัดลอกรูปแบบไปวางนะครับจะได้มีแท็บตรงกันนะครับแต่ตรงนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ตั้งแท็บนะครับแท็บตรงกันละคราวนี้เราต้องไปเอาตัวสมการนี้ไปใส่นะครับเราก็จะใช้วิธีการคัดลอกนะครับคัดลอกข้อความเฉพาะตรงนี้ไปโดยการคลิกขวานะครับ copy นะครับแล้วตรงนี้เราก็ตั้งแท็บพอตั้งแท็บปุ๊บแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับวางพอวางปุ๊บนะครับเราก็จะได้สมการมาแล้วแต่แน่นอนครับอันอื่นก็ต้องทำการไฮไลท์แล้วก็อัปเดตนะครับอัปเดตปุ๊บมันก็จะเป็น2เป็น3เห็นไหมครับก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับคราวนี้เวลาอ้างถึงในข้อความทำยังไงนะครับเราจะต้องเอาข้อความตัวนี้ทำเป็นบุ๊กมาร์กก่อนนะครับโดยการทำแถบนะครับเลือกตั้งแต่2ขีด2นะครับไม่เอาวงเล็บนะครับแล้วก็เราก็ไปที่ insert นะครับแล้วไปที่บุ๊กมาร์กนะครับกดที่บุ๊กมาร์กพอบุ๊กมาร์กปุ๊บเราก็จะทำการสร้างนะครับเป็นอย่างเช่นเป็น equation ก็ได้ฮะ EQ CS 2หรือเอา EQ 2ขีด2เลยก็ได้นะครับ
แต่การใช้แบบนี้บางทีอาจจะสับสนได้นะครับเราอาจจะเป็นตั้งชื่อสมการไปเลยว่าชื่อสมการอะไรนะลิเนียที่1สมการลิเนียที่2ก็ว่ากันไปนะครับแต่ตรงนี้เขาห้ามมีสัญลักษณ์ขีดเข้ามานะครับอาจจะเป็นสมการ2underscore ได้ไหมฮะแล้วก็2นะครับอย่างนี้ได้นะครับห้ามมีขีดแล้วก็แอดไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสมการก็ทำบุ๊กมาร์กเช่นเดียวกันนะครับบุ๊กมาร์กนะครับสมการที่2ขีด3สมมติอย่างนี้นะครับแต่การทำแบบนี้เดี๋ยวพอตัวเลขมันเลื่อนนะครับก็จะเลื่อนเหมือนกันนะครับนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ลบทิ้งนะฮะเราลบตรงนี้ทิ้งก่อนของเก่านะครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะอ้างสมการแล้วนะครับเมื่อเราทํา2ตัวนี้เป็นบุ๊กมาร์กแล้วนะครับเราก็มาตรงที่เราจะอ้างสมการนะครับเราก็จะมาใส่ตัว cross reference นะครับ cross reference นะครับแล้วก็พอกดใส่ cross reference มันก็ขึ้นหน้าจอมาให้แบบนี้นะครับเราจะใส่ cross reference ชนิดบุ๊กมาร์กเพราะเมื่อกี้เราสร้างบุ๊กมาร์กไว้พอเราใส่บุ๊กมาร์กเสร็จนะครับเราก็มาเลือกตัวสมการที่เราเลือกนะครับตรงนี้เป็นสมการ 2-2 ใช่ไหมครับเราก็กด insert นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับแน่นอนครับมันขึ้นเป็นตัวเข้มนะครับเราก็จัดการทำให้ไม่เข้มโดยการคลิกขวาก็ได้นะครับเอาตัวเข้มออกนะครับนะฮะเอาตัวเข้มออกนะครับก็จะได้เป็นข้อความธรรมดานะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องอ้างอิงไปที่ข้อความตรงนี้จากสมการที่ใช่ไหมครับเราก็จะใส่วงเล็บหรือถ้าไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะครับแล้วแต่เนื้อหานะครับก็ไปที่ insert cross reference นะครับใส่ตัวที่ถัดมาที่เราได้ทำการไว้นะครับ insert ก็ไปนะครับขึ้นตัวเข้มนิดนึงก็ทำให้เป็นตัวไม่เข้มนะครับโดยการเอาตัวเข้มออกนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะลิงก์กันนะครับคราวนี้เราทดสอบสิครับว่ามันลิงก์กันจริงหรือเปล่านะครับผมทำตัวนี้ให้เกิดเยอะขึ้นนะครับโดยการCtrl V นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเกิดเป็นอะไรครับขึ้นมา2อันแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทำการลองอัปเดตดูนะครับโดยการชิปแล้วก็อัปเดตนะครับอัปเดตฟิลพออัปเดตฟิลปุ๊บตัวนี้1 2 3 3นะครับ4ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น4ตามเห็นไหมครับเป็นอัตโนมัตินะครับคราวนี้จะมีคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าขึ้นบทที่3นั่นน่ะสิขึ้นบทที่3จะทำยังไงนะครับเราก็จะไปทำในบทที่3นะครับเพียงแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้สมมติเป็นบทที่3นะครับตัวนี้ผมขออนุญาตลบทิ้งนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้าเป็นบทที่3ต้องเริ่มนับใหม่เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเราก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะต้องตั้งแท็บเสมอขวานะครับเป็นสมการแท็บเสมอขวานะฮะแต่ตรงนี้เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ตั้งแท็บนะฮะเราตั้งแท็บเพิ่มนะครับโอเคเราเอาตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็ใส่วงเล็บไปก่อนนะครับใส่วงเล็บแล้วก็ตั้ง3ขีดนะครับคราวนี้เราก็จะไปใส่โค้ดใหม่นะครับตัวฟิลนะฮะฟิลใหม่เมื่อกี้เราใส่ของบทที่2ไปตัวฟิลที่เราตั้งมันเหมือนตัวแปรครับตัวนี้ก็จะเป็นเราก็ตั้งชื่อเป็น EQ นะฮะ CS3 ใช่ไหมฮะ CS3 ก็ได้นะครับอาจจะเป็น 3A นะครับผมอาจจะมีตัวแปรเก่าสักครั้งเอาไว้ก็เลยตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการนับตัวแปรใหม่นะครับถ้าเราสังเกตนะครับจะเป็นการนับตัวแปรใหม่เพราะฉะนั้นถ้าในบทที่3มีอย่างนี้อีกนะครับเราก็จะทำการ copy นะครับเราเอาไปใช้นะครับสมมตินะฮะเรา copy วางปุ๊บเห็นไหมฮะ copy วางปุ๊บวางไป3ครั้งแล้วอัปเดตฟิลนะครับอัปเดตฟิลนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น3วันบทที่3ก็นับใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ของบทที่2บทที่2ก็จะนับของบทที่2ไปบทที่3ก็นับแยกบทที่3ไปเห็นไหมครับวิธีการดูตัวแปรดูยังไงนะครับคลิกขวาดู Edit Field นะครับเราจะเห็นว่าเราตั้งชื่อเป็นแบบนี้ไว้นะครับนี่คือของบทที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกลไกแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะตั้งการลิงก์สมการแบบอัตโนมัติได้นะครับในเอกสารวิชาการของเรานะครับก็จะทำให้มีเลขไม่สับสนนะครับแล้วก็ตรงกันการอ้างถึงในเนื้อหานะครับก็จะตรงกันนะครับเพราะเราใช้วิธีการอ้างแบบบุ๊กมาร์กนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำเนื้อหาให้ตรงกันต่อให้เนื้อหาข้ามไปตรงไหนก็ยังสามารถที่จะลิงก์กลับไปที่เดิมได้นะครับ
โดยการอัปเดตฟิลด์นะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับสมการของท่านนะครับ